เฮ้ยไอ้นะกูว่าวันนี้บรรยากาศข้างนอกแจ่มว่ะจัดแม่งตรงนี้แหละก็ดีว่ะเปลี่ยนบ้างใช่แล้วเฮ้ยทำไมวันนี้บ้านช่องมันดูเงียบเชียบจังวะไอ้นารินมันเป็นไงบ้างวันเนี้ยเฮ้ยมึงขึ้นไปดูมันหน่อยดิมันเผลอหลับหรือเปล่าหลับหลับก็ปลุกมันดิมาโกงกันไปเออมึงไปเรียกกันอ่ะก็ไปเอ้าไงวะมึงอะไรนี่เป็นไงบ้างได้ขึ้นไปปลุกมันปะขึ้นแต่กูยังไม่ทันได้เรียกมันเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นก็มีเสียงผู้หญิงไงดิด่ากูมาจากในห้องมันน่ะเฮ้ยนี่นะมึงหูแว่วไปปะเนี่ยมึงก็รู้ว่าบ้านหลังนี้นะเว้ยร้อยวันพันปีไม่เคยมีผู้หญิงมาเหยียบเลยนะตอนแรกอ่ะกูก็คิดอย่างมึงอ่ะแล้วก็คิดด้วยว่ามันเป็นเสียงทีวีเออแล้วไงต่อแต่ตอนท้ายอ่ะดิด่ากูเต็มๆเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเอาไปไปดูมันซะหน่อยดิอีนี่กูถอดรองเท้ามันดิก็จะบ้าไอ้นารินมันจะเอาผู้หญิงที่ไหนมาซ่อนไว้ในห้องจริงๆกูเห็นจริงๆไหนมาดูกันสิว่ามันเอาผู้หญิงที่ไหนมาอยู่ด้วยนี่พวกเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรืออยากจะกินก็ไปกินกันเองสิจะมากวนเขาทำไมไม่ได้กวนนะครับแค่อยากรู้ว่าเพื่อนของผมเป็นยังไงบ้างแล้วนี่น้องเป็นใครเจ้าอยากรู้จริงๆหรือว่าข้าเป็นใครเฮ้ยพูดเองกับข้ายังคนสมัยโบราณเลยว่ะพี่สองคนเป็นเพื่อนของเจ้านารินอยากจะรู้จักกันไว้บ้างได้ถ้าพวกเจ้าต้องการเยี่ยงนั้นเยี่ยงนั้นคมไอ้นะตื่นยังวะเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยผีเผลออะไรของมึงวะก็ผีผู้หญิงในห้องมึงไงห้องกูนี่นะมีผีถ้ามีผีนะกูคงโดนหลอกก่อนพวกมึงแหละกูว่าพวกมึงนี่นะยังไม่หายสางเมาแน่เลยตื่นไปอาบน้ำทำงานได้แล้วเดี๋ยวก็สายหรอกท่าทางจะเพี้ยนเฮียนะหรือว่ามึงกับกูจะเมาจนเพี้ยนอย่างที่มันว่าวะกูว่านะถ้ามันเป็นอย่างที่มึงว่านะมันก็ดีดิแต่กูว่าแม่งโคตรน่ากลัวเลยบ้านหลังเนี้ย